สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอะไรต้าวัย77สละชีวิตตัวเองช่วยหลาน3ขวบเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะจากกรณีที่นายสาลีอายุ77ปีตาของเด็กชายวัย3ขวบจากการที่ลงไปช่วยหลานชายที่เดินตามหลังแล้วเกิดพลัดตกคลองน้ำบ่อปูนริมถนนเส้นบ้านกลางพานทองช่วงหมู่ที่8ตำบลนาพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบ้านใหม่หมู่ที่3ตำบลนาพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีพิธีรดน้ำศพนายสาลีอายุ77ปีโดยบรรยากาศที่ศาลาเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตนางจารุวรรณอายุ73ปีพี่สะใภ้ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่านายสาลีเป็นคนรักหลานมากเพราะเลี้ยงมาแล้ว5คนและคนนี้จะเป็นคนล่าสุดอายุ3ขวบเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะตัวติดกันเลยก็ว่าได้แต่เมื่อวานนี้หลานคงเห็นว่าตาเข็นรถมาหน้าบ้านจึงเดินตามออกไปแต่หลานคงพลัดตกบ่อตาจึงรีบลงไปช่วยโดยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะรอดหรือไม่รอดแต่ขอให้หลานรอดจึงไม่คิดอะไรรีบลงไปทันทีโดยไม่มีใครช่วยได้ทันนางจารุวรรณเล่าอีกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ15วันได้มีนกแฝกมาร้องข้างบ้านของตาเสียงดังโดยตามความเชื่อของโบราณถ้านกแฝกร้องจะต้องมีคนตายและต่อมาอีกนกแฝกมาร้องอีก2ครั้งโดยครั้งล่าสุดก่อนหน้าตาจะมาจมน้ำ3วันนกแฝกมาร้องเสียงดังมากแต่ก็ไม่มีใครเอะใจอะไรเพราะว่าในบ้านไม่มีใครป่วยและตาก็ปกติเป็นคนแข็งแรงไม่เคยป่วยแต่ไม่คิดว่าจะมาเป็นตาที่เกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิตแบบนี้อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้มาแก้ไขทำตะแกรงกั้นเพราะเกรงว่าจะมีคนตกไปอีกเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ